สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพระดาทันสีตาดีโลกอนันตสกุลนะคะมิสแกรนด์กาญจนบุรี2021และ2022ค่ะวันนี้นะคะก็มีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนแล้วกันนะคะก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันเห็นในหมวดแรปไปแล้วเห็นในหมวดนางงามไปแล้ววันนี้จะเห็นในหมวดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็ถึงแล้วเราก็อยู่กันที่บ้านรำไทยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมิชชั่นวันนี้ของพระดาก็คือมาเรียนรำนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอุ้ยอุ้ยโบนก็อยู่กับอาจารย์แล้วนะคะให้พระดาเริ่มยังไงดีคะอาจารย์จะสอนรำไทยเป็นพื้นเมืองภาคอีสานถือว่าตรงกับคอนเซปต์เวทีของเราเลยนะคะของดีแดนอีสานนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพอเราเรียนเสร็จแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเราจะมีการให้น้องปาด้าเนี่ยรำกับลูกศิษย์นางรำของอาจารย์ด้วยนะคะโอ้ยตื่นเต้นมากเลยค่ะเราติดตามภารกิจในช่วงบ่ายของพวกเรานะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้นะคะพาด้าต้องขอตัวไปซ้อมก่อนนะคะโอชึ่งมองดิโอชึ่งโอชึ่งหนึ่งสองเมื่อกี้เราก็ซ้อมแบบไม่มีดนตรีไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้าเพลงแล้วจะเป็นยังไงจะมั่วไหมเดี๋ยวไปชมกันค่ะลูกสาวเนี่ยบอกว่าเป็นไรลูกทำไมนักเครียดวันนี้โอ้คุณคะโอเคตอนนี้พระด้าก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะนี่ครบเครื่องเวอร์ไม่ว่าจะเครื่องประดับอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็เราก็มีน้องๆมาด้วยนะคะขอเจอน้องๆนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะพระด้าจะทำชาเลนจ์ของอาจารย์ได้ไหมไปติดตามชมกันค่ะเชิญเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้มีความสุขมากเลยค่ะเห็นลูกศิษย์รำสวยถือว่าภารกิจนี้พระด้าทำสำเร็จไหมคะจะดูที่ว่าน้องปาด้ามีความสามารถที่จะไปกับน้องๆที่เขาเป็นมืออาชีพได้ไหมได้เลยค่ะถือว่าภารกิจนี้พระด้าทำสำเร็จไหมคะสำเร็จ 100% yes ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองคนด้วยนะคะที่มาช่วยสปอร์ตพาด้าในวันนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปฟาดกับสาวๆทั้งหมดอีก76จังหวัดนะคะบนเวที Miss Grand Thailand นะคะก็ฝากทุกคนติดตามชมกันด้วยนะคะรอบหมอลำเดี๋ยวเจอเลย